สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเรา Boxer Channel นะคะเป็นยังไงกันบ้างในสถานการณ์โควิดหลายๆคนอาจจะอยู่บ้าน Work From Home หรือเรียนออนไลน์คงน่าเบื่อมากเลยใช่ไหมคะเราคิดว่าน่าจะต้องหาเพื่อนแก้เหงากันแล้ววันนี้เราจะมานำเสนอสัตว์น่ารักที่น่าเลี้ยงในช่วงโควิดกันนะคะเลี้ยงง่ายน่ารักตัวเล็กพกพาสะดวกจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยอันดับที่1เต่าบกเต่าบกสัตว์เลี้ยงสำหรับคนรักความสงบเรามักจะเห็นเด็กวัยรุ่นในหนังหรือซีรีส์ฝรั่งเลี้ยงเต่าบกกันอยู่บ่อยครั้งโดยเจ้าเต่าบกนั้นเหมาะสำหรับคนที่อยากหาเพื่อนอายุยืนเพียงพอที่จะเดินต้วมเตี้ยมด้วยกันไปจนแก่เท่าเพราะถ้าหากเลี้ยงอย่างถูกวิธีแล้วจะอยู่เป็นเพื่อนเรานานหลายสิบปีเลยทีเดียวข้อพึงระวังก็คือเป็นสัตว์เลื้อยคลานต้องการพลังงานจากแสงอาทิตย์และต้องหมั่นนำออกมาตากแดดรับวิตามินในช่วงเช้าบ้างแต่ถ้าไม่มีเวลาพาไปตากแดดก็ใช้หลอด UV ในห้องแทนได้เหมือนกันอันดับที่2เม่นแคระลบความเชื่อผิดๆเรื่องเม่นสลัดขนด้วยเม่นแคระออกไปเลยเพื่อนตัวกลมหน้าขนมีหนามที่นอกจากจะไม่สลัดขนแล้วยังชอบขดตัวเป็นก้อนกลมๆเพราะนิสัยขี้อายและขี้กลัวดูน่ารักน่าเอ็นดูเป็นอีกหนึ่งในเพื่อนตัวน้อยที่เลี้ยงไม่ยากมีอาหารสำเร็จรูปใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยไม่ส่งเสียงดังรบกวนตอนกลางวันมักจะนอนเป็นส่วนใหญ่และคลึกคืนเล่นโซนในเวลากลางคืนนั่นเองอันดับที่3กระรอกกระรอกเจ้าตัวเล็กที่ราคาไม่แพงแถมยังน่ารักสุดๆสำหรับพันธุ์ที่คนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงกันก็คือกระรอกสวนเช่นกระรอกสวนท้องขาวกระรอกสวนหลังดำและกระรอกสวนท้องแดงเพราะจะมีหางฟูสวยงามหาง่ายราคาประมาณ200-600บาทเท่านั้นเองยิ่งถ้ารับมาเลี้ยงให้เชื่องตั้งแต่อายุก่อน4เดือนจะดูแลง่ายและเชื่อฟังอันดับที่4กระต่ายกระต่ายน้อยขนปุยสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆอย่างกระต่ายก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กันเนื่องจากกระต่ายเป็นสัตว์ที่ไม่ส่งเสียงดังและไม่ต้องเอาใจมากเหมือนน้องหมาน้องแมวแถมยังใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยกินก็น้อยไม่สิ้นเปลืองมากแต่ข้อเสียคือหากคุณไม่ระวังปล่อยให้น้องกระต่ายออกมาวิ่งเล่นโดยไม่ได้ดูแลข้าวของอาจจะโดนแทะเสียหายได้และกระต่ายเป็นสัตว์ที่ปัสสาวะกินฉุนมากต้องดูแลเรื่องความสะอาดให้ดีอันดับที่5หนูแฮมสเตอร์สัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมีนิสัยชอบกินนอนและเล่นสามารถเลี้ยงในพื้นที่เล็กๆและจำกัดได้ถ้าไม่ได้มีเวลาเล่นกับพวกมันมากนักก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ต้องดูแลเรื่องน้ำและอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วสำหรับ5อันดับสัตว์น่ารักน่าเลี้ยงในช่วงโควิดเพื่อนๆคนไหนสนใจหรืออยากหามาเลี้ยงก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนรับน้องๆมาเลี้ยงด้วยสำหรับวันนี้พวกเรา Boxer Channel ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ